ันนี้คือพ่อสาธิตให้ดูนะคะก็คือยากแล้วแล้วก็อันตรายมากๆนะคะทุกคนขนาดเรือแบบที่มีราวเกาะตรงเนี้ยยังฉี่ลำบากเลยทุกคนถ้าเกิดกัปตันหรือมีใครตะโกนนะคะบนเรือว่ามีคนตกน้ำมีคนตกน้ำแล้วถ้าเกิดกัปตันเรือนะคะถอยเรือมันสามารถที่จะชนร่างของคนที่ตกเรือได้แน่นอนค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่เซอยากจะให้ความรู้กับทุกคนนะคะเซเองก็เกิดข้อสงสัยหลายข้อมากๆเลยนะคะแบบเหตุการณ์บนเรือวันนั้นนะคะซึ่งวันนี้เซก็จะพาทุกคนนะคะมาที่เรือของคุณพ่อเซนะคะซึ่งคุณพ่อเป็นนักตกปลานะแต่เรือลำนี้จะเป็นเรือลำใหญ่ค่ะทุกคนก็จะมาให้ดูว่าเราสามารถฉี่บนเรือได้ไหมอ่ะนี่คือเรือที่คุณพ่อจะไปตกปลานะคะซึ่งเรือลำนี้เราก็ไม่สามารถฉี่ได้นะคะเพราะด้านหลังมันไม่มีที่ฉี่นะคะแล้วก็ข้างในก็มีห้องน้ำอันนี้นะคะก็จะเป็นสปีดโบ๊ทนะคะที่อยู่ที่ท่านี้นะคะก็อ่ะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างให้ดูโอเค this is the big speed boat this is the big speed boat yep okay right there can you stand right there and can you show can you actually pee right there okay well maybe get there like that okay not easy and with the engines going it's gonna be like that so you cannot peecan you turn around please อันนี้คือพ่อสาธิตให้ดูนะคะก็คือยากแล้วแล้วก็อันตรายมากๆนะคะทุกคนอันนี้เซอยากสาธิตให้ทุกคนดูนะคะอ่ะคือขนาดเรือแบบนี้นะคะที่มีราวเกาะตรงเนี้ยยังฉี่ลำบากเลยทุกคนทุกคนว่าไงคะ but don't forget when the boat is running is like this อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดเรือขับไปอยู่นะคะก็คือเรือมันก็จะเอ็นลงนิดนึงยังไงก็คือโดนน้ำแน่ๆ you touch the water right no the boat won't touch the water but the boat will be up in the air so you won't be like this you'll be like leaning like that ทุกคนคะนี่คือคำตอบค่ะที่เซก็สงสัยเหมือนทุกคนทุกคนคะเซมีคำถามที่จะถามคุณพ่อค่ะซึ่งคุณพ่อนะคะมีประสบการณ์การทำงานบนเรือแบบ30กว่าปีแล้วนะคะเป็นนักตกปลานะคะวันนี้เซเกิดคำถามค่ะทุกคนถ้าเกิดสมมุติ let's say สมมุติเราตกเรือระหว่างที่เรือขับอยู่ what will happen okay if the boat is going fast very fast normally the person would fall in the water and be gone very quickแปลสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือถ้าเกิดเรือเล่นอยู่นะคะแล้วเราตกลงไปนะคะแปลว่าตัวเราอ่ะจะกระเด็นออกนะคะแต่อันนี้คือกรณีคือเรือขับไปอยู่นะคะโอเค and the action if the boat is going slow the engines the propellers are turning like this so you fall into the water it's going to take you under the boatSo the chances are you would get cut by the propellers. แปลนะคะก็คือถ้าเกิดเรือจอดอยู่ right it's not moving. Slow, very slow. Yeah. Okay, slow ก็คือแบบว่าไปช้ามากแล้วเราตกเรือนะคะมันเรือจะดูดเรา the boat or the water? The boat is going slow, but the turbulence in the water from the propellers. ก็คือน้ำอะแรงดันน้ำมันจะแบบว่าดูดเราลงข้างไปข้างใต้เรือซึ่งมันก็อันตรายมากๆแล้วมันสามารถเกิดอะไรก็ได้ข้างใต้น้ำนะคะทุกคน And the other problem would be if someone says man overboard and the captain stops the boat and goes backwards then he also could hit the person in the water แปลนะคะถ้าเกิดกัปตันหรือมีใครตะโกนนะคะบนเรือว่ามีคนตกน้ำมีคนตกน้ำแล้วถ้าเกิดกัปตันเรือนะคะถอยเรือถอยหลังออกมานะคะถอยหลังเนี่ยมันสามารถที่จะชนร่างของคนที่ตกเรือได้แน่นอนค่ะที่พ่อบอกนับจากประสบการณ์ so you've been seeing this before what's happened in Phuket many times มันเคยเกิดขึ้นค่ะทุกคนฉะนั้นก็คืออ่ะงงนะคะฉีบ so you cannot pee
ไม่ว่าเรือลำนี้นะคะทุกคนในนี้เรือใหญ่ละใหญ่มากๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะเกาะขาใครฉี่ได้ Not speedboat ไม่ได้แน่ๆค่ะ